ี๋ยวเราขอเหนื่อย2เดือนนะเพราะมันเป็นช่วงแบบตั้งบริษัทอีกอันนึงถ้ามันนิ่งขึ้นแล้วอาจจะแบบขอเวลาไปฮันนีมูนอีกสักรอบนึงคุณสัญญากับดิฉันเวลาคุณท็อปพิพัฒน์คุณจะพาฉันไปฮันนีมูนสิ่งนั้นดิฉันจำได้รอบนี้แค่ให้ดิฉันไม่ต้องรับโทรศัพท์ไม่ต้องอ่านอีเมลไม่ต้องตอบใครอ่ะขอแค่นั้นสักอาทิตย์นึงเราทำบริษัทเกี่ยวกับความยั่งยืนมาประมาณ15ปีแล้วค่ะแล้วก็ช่วงประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเราเริ่มที่จะทำให้มันชัดเจนแล้วก็เข้มข้นขึ้นมันเลยทำแบบเข้าไปทำแคมเปญกับองค์กรทำเป็นที่ปรึกษาทำเรื่องแอปพลิเคชันมันมีความเข้มข้นมาประมาณ 4-5 ปีมันเลยต้องใช้เวลาท็อปกับนุ่นเยอะโดยเฉพาะนุ่นก็จะเป็นแบบแผนกหลังบ้านเป็นแบบเบ็ดตะเล็ดดูทุกอย่างอะไรเงี้ยเป็นแบบแผนกที่จะต้องอยู่ออฟฟิศบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องช่วยพี่ท็อปทำงานเพราะพี่ท็อปก็จะเป็นเหมือนเป็นนักครีเอทีฟเป็นคนที่ไปเจอกับองค์กรไปให้ความรู้ส่วนเราก็จะเป็นแบ็กออฟฟิศดังนั้นมันเลยใช้เวลาของเราค่อนข้างเยอะที่ผ่านมาจริงๆรู้สึกเกรงใจมากขอโอกาสนี้ขอโทษทั้งแบบผู้จัดนะคะแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ที่แบบคิดถึงที่ผ่านมามันแก๊ปมันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆปีนี้ก็เริ่มแน่นกว่าเดิมเพราะว่าเราทำบริษัทให้มันชัดเจนขึ้นว่าเราเป็นแบบ sustainable innovation agency อยากทำเอเจนซี่เกี่ยวกับความยั่งยืนอันนี้คือเราทำแบบชัดเจนในปีนี้โฟกัสอีกอันนึงเราเป็น sustainable แบบเทคโนโลยีตอนนี้แยกบริษัทมาแล้วทำให้มันแบบเข้มข้นมากขึ้นตอนนี้กลายเป็นต้องแบ่งร่างตัวเองอีกค่ะเรียกว่าจะผันตัวไปได้เราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมา15ปีแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่สังคมทั้งไทยกับต่างทั้งทั่วโลกเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะแบบลงมาทำอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาเราทำเป็นเหมือนทำแคมเปญให้กับที่นั่นที่นี่เป็นที่ปรึกษาที่นั่นที่นี่แต่แบบคนไม่รู้จักเราคิดว่าปีนี้อาจจะต้องทำให้มันสนุกมากขึ้นมีแคมเปญหลายอย่างที่น่าจะได้เจอกันในปีนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมฝากด้วยค่ะอันนี้คือเหมือนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่ารณรงค์งานหลักๆของเราก็คือเราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยที่สามารถวัดผลได้เป็นอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้คือคอหลักของบริษัทเราปกติบางทีทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมันกระจายกันทำมาแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กรบางที่อาจสมมติว่าแบบเป็นการสื่อสารไม่จำเป็นต้องปลูกทุกต้นไม้การสื่อสารอาจจะทำบางอย่างที่มันทำเรื่องความยั่งยืนได้ที่เหมาะกับเรื่องของการสื่อสารการทำมีเดียเราจะมีความเชี่ยวชาญในการแบบถ้างั้นคุณควรทำแบบนี้แล้วเราหาเครื่องมือให้คุณทำแล้ววัดผลได้ว่าคุณแบบสุดท้ายแล้วอ่ะมี engage พนักงานหรือ engage คนในองค์กรเท่าไหร่เราจะเป็นเรื่องของ data ด้วยอะไรเงี้ยค่ะวัดผลได้อาจจะยากแต่ก็ไม่ยากมากเพราะว่านุ่นทำมา15ปีแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ของนุ่นแต่เมื่อย้อนกลับไปช่วงแรกๆอ่ะเราไปเหมือนกลุ่มคนแรกๆที่มาทำเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยอันนั้นน่ะยากเพราะว่าแค่พูดคำว่าอีโคยังต้องอธิบายนานมากเลยว่าอีโคคืออะไรแต่ในยุคนี้ทุกคนเข้าใจและทุกคนเห็นความสำคัญถามนุ่นว่ายากไหมไม่ยากแต่ถามนุ่นว่าตอนนี้มันเป็นความท้าทายมากกว่าเพราะโปรเจกต์เราจะใหญ่มากขึ้นเมื่อก่อนคืองานแสดงก็คือเป็นงานหลักใช่งานแสดงสนุกมากตอนนั้นเราเป็นหลักพอแบบทำบริษัทแล้วรู้สึกว่าเรามันกำลังโฟกัสแล้วกำลังแบบบิวว่าเราก็อยากอยู่กับเขาอยากทำให้เขาแข็งแรงก่อนค่ะเหนื่อยทุกวันนี้นอนแบบ 3-4 ชั่วโมงนอนแบบตีหนึ่งตีสองตื่น7โมงค่ะแล้วต้องบอกขอโทษน้องทุกคนในออฟฟิศว่าอาจจะส่งไลน์ไปทิ้งไว้แบบเที่ยงคืนตีหนึ่งพี่ขอโทษจริงๆเพราะไม่งั้นพี่จะไม่มีเวลาแบบบอกอะไรเงี้ยแต่พยายามไม่ทำให้ตัวเองเป็นท็อกซิกในออฟฟิศนะแต่ว่าบางงานก็ต้องรันให้ได้อะไรเงี้ยค่ะขอเวลาไปพักผ่อนไปเที่ยวไปอะไรยังเลย ใช่บอกพี่ท็อปว่าเดี๋ยวเราขอเหนื่อย2เดือนนะเพราะมันเป็นช่วงแบบตั้งบริษัทอีกอันนึงแล้วก็ทำแผนอะไรเยอะแยะไปหมดถ้ามันนิ่งขึ้นแล้วอาจจะแบบขอเวลาไปฮันนีมูนอีกสักรอบนึงคุณพี่พัฒน์คุณได้ยินนะช่วยตัดอันนี้ไปถึงสามีดิฉันด้วยนะคะขอเวลาไปฮันนีมูนสักอาทิตย์นึงนะคะคุณตัดให้ได้นะคะใครดูช่วงนี้อยู่ช่วยตัดแล้วส่งแท็กไปถึงท็อปพี่พัฒน์นะคะ
คุณสัญญากับดิฉันไปแล้วคุณท็อปพิพัฒน์คุณจะพาฉันไปฮันนีมูนสิ่งนั้นดิฉันจำได้เขาเก็บเขาชวนเราเองคือที่มันยุ่งประมาณ2โมงนี่คือเป็นเพราะเราทั้งคนยุ่งใช่เรายุ่งกันมากเพราะว่ามันเป็นช่วงต้นปีแล้วก็มันเป็นช่วงที่รีครูทคนสร้างทีมใหม่มันเป็นช่วงที่แบบแน่นแบบเข้มข้นมากๆอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเริ่มเซตแล้วอ่ะมันจะรันของมันได้มาในการเราไปเที่ยวในต่างประเทศหรือในประเทศยังไม่รู้เลยค่ะแต่เราคิดว่าเราต้อง take a break กันแบบจริงจังคือช่วงโมเมนต์ที่น่ารักที่สุดของเราคือตอนเราแต่งงานแล้วเราฮันนีมูนกันจริงๆแบบ2อาทิตย์มั้งเหมือนหายไปเลยอ่ะกินกับนอนแค่นั้นอันนี้คือฮันนีมูนแล้วที่เขาใช่ๆขอสักรอบนึงนะคุณท็อปรอบนี้เราพิเศษรอบนี้ให้รอบนี้แค่ให้ดิฉันไม่ต้องรับโทรศัพท์ไม่ต้องอ่านอีเมลไม่ต้องตอบใครอ่ะขอแค่นั้นสักอาทิตย์นึงยังไม่มีอะไรค่ะแค่รู้สึกที่ไหนก็ได้ประเทศไทยก็ได้ที่ไหนก็ได้ขอแค่แบบเราไม่ห่วงงานนะมีช่วงที่แบบนั้นได้ปิดโทรศัพท์แบบสบายใจใช่ใช่อยากมีแต่สุดท้ายมันอาจจะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะค่ะได้สิบอกพี่ท็อปตอบได้เยอะมากเธอมองตาชนะพิพัฒน์